สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวฟิกเกอร์มาสเตอร์คูกะตัวจิ๋วไขลานได้จากชิกกี้มิลของ KFC ไงนะชิกกี้มิลเหรอโอ้โหเก่ามากเลยนะเนี่ยพี่ดูแมนไปหามาจากไหนครับเนี่ยเอาเป็นว่าก่อนจะไปดูพี่ดูแมนรีวิวก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ให้พี่ดูแมนเขาก่อนนะครับส่วนผมเป็นใครนะหรือใครดูคูกะต้องรู้จักตัวโกงสุดเท่อย่างผมว้าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูการรีวิวกันเลยช่วงนี้โควิด-19 กำลังระบาดในบ้านของเราพี่รีวิวแมนเป็นห่วงพี่ๆน้องๆทุกคนอย่าลืมกินร้อนช้อนตัวเองร้องเพลงรีวิวแมนตอนล้างมืออย่าถือหรือจับอะไรแล้วนำมาสัมผัสร่างกายก่อนล้างมือเด็ดขาดงดไปในที่ที่คนเยอะๆโดยไม่จำเป็นหากต้องไปจริงๆก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับครับอันนี้เป็นงานเก่าๆเลยนะครับเป็นน้องที่รู้จักนะครับเขาประกาศขายอยู่หน้า Facebook พี่มาก็อุดหนุนมานะครับเป็นงานของ KFC ชุดชิกกี้มิลไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมชุดชิกกี้มิลเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีแต่ไม่ได้ติดตามก็ไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์บอกพี่มาทีนะฮะแต่ของ McDonald's ยังมีอยู่ Happy Meal อ่ะยังมีอยู่แต่ชิกกี้มิลนี่ไม่แน่ใจจริงๆของ KFC นะอ่ะมาดูทั้งเซตเนี่ยจะมีแค่4แบบนี้แหละนั่นคือคูกะ Growing Form นะครับ Mighty Form Dragon Form และสุดท้าย Ultimate Form นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยว่าแต่ละแบบนั้นมันมีความแตกต่างกันยังไงอันนี้ออกมาจากซองแล้วเดี๋ยวดูตรงแพ็กเกจกันนะครับแต่ละตัวเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันด้วยนะนะครับอันนี้ของ Growing โลโก้ภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นนะ Mask Rider Kuga นะครับผมฟ้านี่มีเขียนไว้ Growing มีส่วนสูงด้วยมีสเตตัสด้วยไหมส่วนสูงน้ำหนักพลังเตะฟ้าสามารถเห็นร่างนี้ได้เฉพาะเวลาพลังไม่พอที่จะแปลงเป็นร่างมาตรฐานและตอนหมดพลังฉายานักรบหมายเลข2นะครับนี่เขียนไว้ตรงนี้นี่มีดอกจันข้อความนี้เป็นลักษณะเฉพาะของ Mask Rider Kuga Growing เท่านั้นตรงนี้เขียน Kuga ด้วยนะครับใช้เหมือนช่อง9ช่อง9เขียน Kuga แต่ถ้าสมัยแผ่นตอนนู้นเป็นของ Taiga เขาจะเขียนว่า Kuga นะครับแต่ว่าตัวโปรโมททางทีวีของเล่นชิ้นนี้ก็เขียน Kuga นะครับพบไอ้มดแดงตัวเล็กๆที่ KFC พร้อมชิกกี้มิลถึง31มกราคมนี้คือสรุปแล้วพี่จะเอาคูก้าเอาให้เหมือนกันนะครับแต่ความจริงที่ถูกต้องมันคือกะมันคือการออกเสียงสั้นนะครับผมฟ้า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 ฟ้
Growing Mighty Dragon และ Ultimate ตามที่พี่แมนบอกไว้เลยนะครับอันนี้ด้านหลังก็เป็นจัดจำหน่ายต่างๆเนาะไม่สำคัญนะครับจริงๆพี่แมนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีของเล่นซีรีส์นี้จนเห็นน้องเอามาขายนี่แหละนะนี่ตัวข้างในนะครับ Growing นี่นะฮะฟาบจะเรียกว่า SD ได้ไหมนะมันก็ไม่เชิงนะเพราะมันอ้วนท้วนไปทั้งตัวเลยถ้า SD จริงๆมันจะหัวใหญ่แล้วตัวเล็กอันนี้มันก็ตัวใหญ่นะครับอ้วนๆ อันนี้มีสเตตัสแถมให้มานะครับกูก้า growing ตรงนี้เขียนกูก้าเนาะนะฮะฟ้าๆสเตตัสอันนี้ก็เหมือนกับตรงนี้เลยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับแต่ทำให้อ่านง่ายขึ้นมาดูตัวต่อไปนี่ออกมาจากซองแล้วมาดูซองก่อนนะครับนี่ Mighty นะครับบอกวิธีการเล่นป๊า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 ไม่มีอะไรคล้ายๆกันส่วนตรงนี้เดี๋ยวไปดูในใบชัดเจนกว่านะฮะตรงนี้ไม่ชัดอันนี้เหมือนกันด้านหลังนะครับนี่ทำท่าไม่เหมือนกันนะกับ Growing นะครับแต่ดูเผินๆอาจจะนึกว่ามันเหมือนกันก็ได้ อันนี้เอามือไว้ข้างเอวอันนี้แบบนะทำท่าเหมือนจะแปลงร่างนะสำหรับสีแดง Mighty นะครับฟ้าแม่น่ารักจริงเชียวนะครับอันนี้ใบบอกสเตตัสนะครับส่วนสูง200ซมน้ำหนัก99พลังเตะ15ตันร่างนี้ถือเป็นร่างมาตรฐานของคูก้ามีท่าเตะไรเดอร์คิกเป็นท่าไม่ตายฉายานักรบแห่งไฟหมายเลข4มาดูตัวต่อไปฟาร์มออกมาแล้วซองไม่ต้องดูเนาะมันเหมือนกันหมดเลยนะฮะมาดูข้างในเลยดีกว่าฟาร์มนี่ท่าของดราก้อนนะฮะท่าจะดูยากหน่อยว่าทำอะไรเพราะแบบเขาทำมือไม่ค่อยสวยเนาะจริงๆอ่ะนะโอเคอันนี้เป็นสเตตัสเขานะครับ Master Rider Kuga Dragon นะครับส่วนสูง200ซมน้ำหนัก90กิโลกรัมพลังเตะ15ตันมีตะบองที่เรียกว่า Dragon Rod เป็นอาวุธมีความรวดเร็วและพลังกระโดดสูงฉายานักรบแห่งน้ำต่อมาสุดท้ายครับนี่นะครับ Ultimate นะฮะเอาจริงๆไอ้ท่ามือมันเนี่ยดูคล้ายกันหมดเนอะแต่จริงๆไม่ได้ทำท่าด้วยกันนะอย่างที่บอกอะมันออกท่าได้ยากนะครับด้วยรูปร่างของมันนะฮะ
ครับเขา4แฉกนะครับ5ดิเนาะต้อง5นี่1 2 3 4 5เนาะนะครับจริงๆก่อนหน้านี้มันก็เหมือนจะมีแฉกอะไรแต่ว่ามันไม่เด่นชัดออกมาใช่ป่ะแล้วก็ growing นี่จะหดสั้นเลยนะครับตรงนี้ดีเทลตรงนี้ทำได้ดีนะชื่นชมชื่นชมมาดูตัว R ตรงนี้สิMust Rider Kuga Ultimate ส่วนสูง202ซมน้ำหนัก150กิโลกรัมพลังเตะ100ตันเป็นตัวที่มีความสามารถสูงสุดของร่างคูก้าทั้งหมดและมีพลังจุดไฟในอากาศได้ฉายานักรบสายฟ้าจริงๆไอ้พวกฉายาเนี่ยพี่แมวไม่เคยรู้เลยนะมันมีฉายากันด้วยนักรบไฟนักรบน้ำนักรบสายฟ้าเหรอหรือว่าคนไทยเขาเขียนแต่งขึ้นมาเองก็ไม่รู้ไม่มั่นใจนะจำไม่ได้จริงๆเมื่อกี้ก็เห็นรายละเอียดทั้ง4ตัวกันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่านี่นิดนึงนะฮะเข็มขัดจริงๆเข็มขัดร่าง growing เนี่ยตรงนี้มันต้องไม่เป็นสีแดงแป๊ดเหมือนไมตี้มันต้องออกส้มๆนิดนึงมันต้องอ่อนกว่านะฮะอันนี้เป็นจุดผิดพลาดแต่ว่าอันนี้ก็จุดชื่นชมอีกจุดนึงนะครับก็คือนี่เข็มขัดเขาก็มีการเปลี่ยนดีเทลนะฮะตรงนี้เป็นสีดำแล้วก็สีไอเม็ดๆปุ่มๆข้างๆเนี่ยสีมันก็จะไม่เหมือนกับร่างปกติโอเคตรงนี้ทำได้ดีเลยนะครับชื่นชมนะครับต่อมามาดูลูกเล่นลูกเล่นคือเราไขลาไปทางนี้นะครับในโฆษณาในโฆษณามันเวลาตกตรงที่ขอบแล้วมันหยุดด้วยของจริงมันจะหยุดไหมลองดูบนแผ่นนี้1 2 3ไม่เห็นหยุดเลยหนึ่งสองสามโฆษณาชวนเชื่อนี่วะอะหยุดไม่ใช่หลับติดนิ้วหยุด nope ไม่หยุดครับอ้าวมาดูตัวต่อมาสิมันจะมีลูกเล่นแบบต่างกันไหมหรือแค่ไขลาแล้วก็วิ่งตามปกติแค่นั้นแหละไอเรานึกว่าแบบแต่ละตัวจะแบบมีทิศทางการวิ่งต่างกันไหมหรืออะไรงี้ไม่อุ้ยขอโทษครับอัลติเมทก็แค่วิ่งจริงด้วยแหละนะ ตอนนี้แหละ ก็น่ารักอ่ะเอาไว้เก็บสะสมแบบน่ารักแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับกับชุดชิกกี้มิวนี่มันไม่ใช่ราคาแพงมากนี่นะครับลองวิ่งแข่งกันดูดิมาดูกันนะครับว่าระหว่างอัลติเมทและไมตี้ใครจะเป็นคนไปถึงรูปภาพคู่กาตรงนั้นก่อนกัน1 2 3ไปไมตี้ไปถึงก่อนนะครับผมแล้วอัลติเมทก็ไปถึงออกจะไปจุดเดียวกันด้วยโอ้โหจะไปซ้อนท้ายกันทำไมล่ะคู่นี้มาระหว่าง growing กับ dragon ใครจะไปถึงก่อนกัน1 2 3ไปแล้วครับไปไหนไม่รู้ครับ dragon มาหาเราเหรอ dragon ครับก็คงต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์ไขลานนะครับ Mars Rider Kuga ที่เป็นของแถมจาก KFC ชุดชิกิมิวตอนนู้นนะครับผมจริงๆน่าจะออกมาให้ครบๆเลยเนาะเวกัสซัสกับไททันเนาะแหมเล่นออกเนี่ยไมตี้ดราก้อนแล้วโดดไปอัลติเมทเลยนะครับแต่ก็เชื่อว่าสมัยนั้นน่าจะเป็นที่จับตามองที่ตามหาของเด็กๆเนาะน่าจะเป็นช่วงที่คูกะเข้ามาฉายบ้านเราใหม่ๆนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์พี่ดูแมนกันด้วยนะครับหน้าพี่ดูแมนบริเวณนี้ท้ายคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe พี่ดูแมนด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันจนจบนะครับสวัสดีครับ